แต่งประดับวันนี้นะคะหัวใจสำคัญของการปลูกอโกนิม่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่ตรงโน้นก็คือต้นไม้สีใบสวยหลายๆท่านก็หลงไหลนะคะไม้ในตระกูลนี้สีใบสวยงามนะคะเป็นต้นไม้ยอดฮิตยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดก็คืออโกนิม่านะคะในด้านความเชื่อนะคะเสริมสิริมงคลนะคะในด้านของเงินทองโชคลาภเพื่อเสริมความเป็นมงคลด้านนี้นะคะประโยชน์อีกทางก็คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่สามารถตั้งอยู่ในอาคารบ้านเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานอาคารสำนักงานต่างๆนะคะก็นิยมต้นไม้ชนิดนี้นำไปตกแต่งประดับวันนี้นะคะหัวใจสำคัญของการปลูกอโกนิม่าให้สวยงามงดงามออกดอกใบสวยแตกพุ่มแตกกอยอดพุ่งเร็วนะคะก็คือดินปลูกวันนี้พินิจจะมาบอกดินปลูกในสูตรของสวนพินิจนะคะก็คือมาดูกันเลยนะคะดินที่จะใช้ปลูกอโกนิม่าสำหรับวันนี้สิ่งที่จะต้องมีก็นี่เลยตัวนี้คือมะพร้าวสับนะคะเป็นสับละเอียดถ้าใช้สับละเอียดตัวนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ขุยมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวสับต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อให้สารแทนนินออกไปจากมะพร้าวอย่างน้อยประมาณ3วันถึง5วันนะคะแช่ทิ้งลืมเอาไว้นะคะมะพร้าวสับถ้าไม่แช่ก็จะเป็นอันตรายต่อต้นอโกนิม่านะคะจะทำให้อโกนิม่าใบเหลืองนะคะใบเหลืองรากเปื่อยตัวนี้ต้องนำไปแช่ก่อนนะคะมะพร้าวสับต่อมาก็เป็นแกลบก็ต้องแช่ก่อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าในแกลบถ้าหากเราไม่แช่ก็จะเป็นอันตรายต่อรากพืชนะคะสารซิลิก้าตัวนี้มีประโยชน์เราต้องนำไปแช่ก่อนนะคะถ้าเราไม่แช่ผลเสียก็คือเวลาเรานำไปปลูกต้นไม้เขาจะไปดึงไนโตรเจนมาย่อยสลายตัวเขาเองนะคะทำให้ต้นไม้ขาดไนโตรเจนและเวลาเราลดน้ำลงไปก็เหมือนกับเอาน้ำไปลวกต้นไม้ก็จะทำให้รากเปื่อยใบเหลืองนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นแกบก็ต้องหมักก่อนเหมือนกันตัวนี้ก็ใช้จุลินทรีย์นะคะใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักเอาไว้อย่างน้อย14วันนะคะตัวนี้10วันถึง14วันหมักเอาไว้วิธีหมักนะคะก็มีคลิปสอนนะคะตัวนี้หมักแกลบทำแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่าตัวนี้ก็จะใช้ด้วยนะคะส่วนผสมเดี๋ยวดูอีกทีนะคะและก็จะมีดินใบก้ามปูอันนี้คือลักษณะของดินใบก้ามปูนะคะดินใบก้ามปูก็จะมีธาตุอาหารครบนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะก็จะทำให้ต้นไม้งามเร็วอันนี้และปุ๋ยคอกตัวนี้ก็ได้หมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะวิธีหมักก็ไม่ยากตัวนี้ก็คือนำไปแช่ในน้ำแล้วเอาน้ำของขี้บัวมาใช้ได้นะคะวิธีหมักก็มีสอนนะคะตัวนี้หมักทำปุ๋ยคอกให้เป็นเก่าๆแบบนี้ก็มีประโยชน์นะคะก็ใช้มะพร้าวสับ2ส่วนนะคะเพิ่มความเบาความโปร่งรากเดินดีนะคะตัวมะพร้าวสับนะคะแกลบก็ประมาณสัก1ส่วน4นะคะอันนี้ก็มีธาตุอาหารให้เขาด้วยนะคะสารซิลิก้าตัวนี้ทำให้พืชแข็งแรงยอดพุ่งแต่กอเร็วนะคะดินใบก้ามปูนะคะตัวนี้1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกอันนี้ก็1ส่วน4แค่นี้เองนะคะปลูกเมื่อไหร่ก็งามนะคะก็ประมาณนี้
เราก็ใช้ปลูกอโกนิมาก็มาปลูกกันเลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือพี่นิดตัดแช่น้ำเอาไว้นะคะแช่น้ำเอาไว้ประมาณเกือบ70วันนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาแช่ทิ้งเอาไว้ลากเขาออกมาถ้าลักษณะนี้ลากเต็มที่แล้วเราต้องย้ายกระถางนะคะย้ายเอาออกมาปลูกก็ปลูกด้วยดินอันนี้แหละนะคะเนี่ยลากจนขึ้นเขียวเพราะว่าปล่อยเขาทิ้งเอาไว้เลยแช่น้ำทิ้งเอาไว้เลยใส่โชว์ไว้ด้วยนะคะเราตัดแช่แบบนี้เราก็ใส่เตียกันก็เป็นการแต่งโต๊ะหน้าบ้านโต๊ะกาแฟนะคะโต๊ะรับแขกได้เลยนะคะก็คือหาเจกันใส่เอาไว้แบบนี้นะคะวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาส่วนอันนี้ใส่ไว้ก็หาไม้ตัวอื่นเข้ามาแช่นะคะจะเป็นฟิโลเดนดอนหรือจะเป็นอโกนิมาก็ได้นะคะนำไปแทนที่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็แช่ลงไปวันเวลาผ่านไปนะคะเขาก็จะมีรากแล้วเราก็ค่อยนำไปปลูกนะคะก็จะแช่ลงไปแทนที่ตัวเมื่อกี้นะคะก็แช่ลงไปเอาไว้เพื่อที่จะรอเวลาเขานะคะอ่ะตัวนี้ก็มาปลูกใส่กระถางกันเลยค่ะดินตัวนี้เราก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะเขาก็จะมีความโปร่งจากมะพร้าวสับจากแกลบนะคะจะได้ทั้งธาตุอาหารจากดินและใบไม้ผุก็จะมีอินทรีย์วัตถุนะคะตัวนี้ก็ความร่วนซุยธาตุอาหารก็จะมีความเหมาะสมนะคะคือเขาจะไม่โปร่งเกินไปและดินก็จะไม่แน่นเกินไปนะคะสูตรนี้ปลูกเมื่อไหร่ก็งามนะคะสังเกตดูก็จะเป็นดินใบก้ามปูถ้าเราจะใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวกับขุยมะพร้าวตัวนั้นนะคะก็จะถ้าชื้นก็ชื้นไปเลยแต่ถ้ารักษาความชื้นไม่ได้ถ้าขาดน้ำก็จะนอกอีกเหมือนกันนะคะมันต้องมีดินที่มีธาตุอาหารเข้าไปด้วยนะคะก็คือดินใบก้ามปูนั่นแหละเนี่ยลักษณะดินนะคะตัวนี้ปลูกอะไรก็งามลองดูนะคะเพื่อนๆ เปลี่ยนกระถางได้เลยตรงนี้อันนี้ก็ไม่ต้องใช้มะพร้าวสับลองนะคะเพราะว่ามะพร้าวสับในนี้ก็มีพอสมควรใครจะใช้ตัวช่วยเป็นปุ๋ยออสโมโคสนะคะปุ๋ยละลายช้านั่นแหละเพื่อให้เขาได้รับธาตุอาหารนะคะก็ได้เหมือนกันตัวนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะปุ๋ยตัวนี้ก็ใส่ประมาณนี้ก้นกระถางเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ยก็หยิบลูกออกมานะคะจะใส่ต้นเดียวหรือจะใส่คู่อันนี้ก็เอาที่เพื่อนชอบนะคะถ้าใส่ต้นคู่เขาก็จะดูเป็นฟอร์มที่แน่นขึ้นนะคะเพราะว่ากระถางใหญ่เนี่ยถ้าใส่คู่แบบนี้อ่ะพี่นี่จะใส่คู่เลยนะคะค่อยๆวางลงไปค่ะเป็นการดูแลต้นอโกนิมานะคะหลังจากที่เราแช่น้ำเอาไว้มีรากให้เราเห็นนะคะสักระยะหนึ่งตัวนี้ก็นานเหมือนกันนะคะเพราะว่าแช่ลืมเอาไว้60กว่าวันเลยค่ะอันนี้เพราะว่าแช่ไว้นานมากจริงๆ35วันก็ลากเริ่มออกให้เราได้ปลูกได้แล้วนะคะแต่ตัวนี้พี่นิดไม่มีเวลาก็แช่เอาไว้เลยเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นการปลูกอโกนิมาด้วยดินที่มีคุณภาพนะคะใครมีเปลือกไข่เหมือนเดิมนะคะเปลือกไข่มีประโยชน์นะคะก็มีโซเดียมแมกนีเซียมกัมมันถันตัวนี้ก็เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการใส่ลงไปด้านบนหอยทากไม่มารบกวนนะคะตัวนี้ป้องกันหอยทาก
ได้ด้วยแมลงต่างๆนะคะเปลือกไข่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยแค่นี้แหละค่ะทีนี้เขาก็จะงดงามเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็รดน้ำรดน้ำให้ชุ่มไปเลยไปวางไว้ตรงที่มีแสงแดดรำไรนะคะไม่โดนแดดจัดนะคะอันนี้ไม่ชอบแดดจัดแสงรำไรประมาณนี้เรียบร้อยนะคะก็เป็นการนำอโกนิมามาปลูกนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ไลฟ์นี้ก็คงเป็นประโยชน์ผู้ที่ชื่นชอบนะคะในเรื่องของหมู่มวลพฤกษานานาพันธุ์นะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมนะคะคุณสุพินขอบคุณนะคะที่เป็น FC ประจำของพี่นิตยานะคะหากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้นะคะก็มีมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งช่องทาง YouTube และหน้าแฟนเพจนะคะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะปลูกอะไรจะเป็นชนิดไหนไม้มงคลไม้ประดับแบบไหนก็รอติดตามนะคะนานาพันธุ์ไม้บายนิตยาวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ